สวัสดีครับวันนี้มาสัมภาษณ์พิเศษศาสตราจารย์อุดมทุมโคสินนะครับคณะรัฐประสานศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะครับเนี่ยครับเข้าสู่คำถามเลยครับอาจารย์ปัจจุบันในสังคมไทยมีวิกฤตขนาดหนักโดยเฉพาะโครงการของรัฐที่ไปปะทะกับประชาชนนะครับเช่นจันะท่าเรือปากบาลาหรือคลองไทยเนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะแก้ปัญหายังไงแล้วมันอะไรคือสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงครับทางออกจะทำยังไงครับคือก่อนอื่นต้องพูดต้องเข้าใจพื้นฐานซะก่อนประเทศไทยเนี่ยปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับซึ่งในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์มีเสียงนะครับในฐานะเขาเป็นส่วนหนึ่งของระบอบนะครับทีนี้การบริหารราชการแผ่นดินของเราเป็นการบริหารราชการแผ่นดินแบบรวมศูนย์อำนาจการรวมศูนย์อำนาจหมายความว่าการตัดสินใจการมองปัญหาของประเทศการตัดสินใจและการจะทำหรือไม่ทำโครงการอะไรเนี่ยนะครับส่วนกลางคิดและก็อยากให้ทำนะครับทีนี้วิธีคิดของส่วนกลางเนี่ยบางทียังไม่ได้ศึกษาพื้นฐานความต้องการของประชาชนให้รอบคอบนะครับนั้นโครงการหลักๆของส่วนกลางเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามความต้องการของส่วนกลางนะเมื่อความเป็นความต้องการของส่วนกลางเนี่ยแต่ว่าจำเป็นต้องไปปฏิบัติในพื้นที่ครับเมื่อไปปฏิบัติพื้นที่เนี่ยประชาชนที่เขานะครับเสียผลประโยชน์ก็ดีหรือประชาชนที่เขาไม่เห็นด้วยกับโครงการนั้นก็ดีหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก็ดีเขาก็ย่อมที่จะมีสิทธิ์ที่จะตอบโต้เรียกร้องคัดค้านขึ้นมาก็กลายให้เป็นปัญหาเฉพาะหน้า อย่างปัญหาเรื่องพลังงานปัญหาเรื่องไฟฟ้านะครับที่จะไปตั้งโรงงานที่จันะปัญหาท่าเรือปัญหาอะไรมากๆแล้วก็ฟังว่านะครับอันสุดท้ายก็คือปัญหากรองไทยนะครับซึ่งมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นก็ได้นะครับปัญหาเหล่านี้เนี่ยถูกกำหนดโดยส่วนกลางนะครับแล้วก็คิดว่านะครับนะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับจะยอมรับแล้วก็สามารถดำเนินการได้และเวลาไปฟังเสียงประชาพิจารณ์เนี่ยบางครั้งไม่ได้ทำประชาพิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาให้รอบครอบรัดกุมนะครับก็เกิดแรงต่อต้านขึ้นมาเมื่อแรงการเกิดแรงต่อต้านขึ้นมาทำให้โครงการชะงักผลประโยชน์ของชาติก็เสียมันมีตัวอย่างให้เห็นอย่างกรณีโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็อาจจะมีตัวอย่างอื่นๆตามมาอีกมากมายเพราะแนวคิดในเรื่องนี้ผมคิดว่านะฮะก่อนที่รัฐจะตัดสินใจทำอะไรในพื้นที่ใดเนี่ยการทำประชาพิจารณ์ที่ถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมนะครับนะอันนี้มีความจำเป็นมากนะครับการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองเนี่ยนะครับต้องเปิดพื้นที่ให้เพียงพอนะครับแล้วก็ช่องทางตรงนี้ต้องทำความเข้าใจอย่างยกตัวอย่างปัญหาของโรงการผลิตไฟฟ้าโดยไปตั้งโรงไฟฟ้าทางภาคใต้นะครับแล้วในอนาคตเนี่ยถ้าไม่มีนะครับโรงไฟฟ้าในภาคใต้ทำให้ปัญหาเรื่องไฟฟ้าภาคใต้มันจะวิกฤตมากผมเข้าใจว่านะครับถ้าว่าคุณมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็อธิบายกับประชาชนในวงกว้างอย่างเพียงพอจนทำให้เกิดเจตนารมณ์ร่วมในการที่จะแก้ปัญหาร่วมกันมันก็ไม่มีใครขัดขวางหรอกครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับการตัดสินใจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยส่วนกลางแล้วก็ดันเข้าไปครับก็เรียกว่าอิมโพสเข้าไปดันเข้าไปเพื่อให้เกิดให้สำเร็จลุล่วงมันก็สร้างปัญหาครับนะครับแล้วกรณีต่อไปเนี่ยผมว่าฟังดูนะก็เรื่องคลองไทยเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากครับเนาะใหญ่กว่าโรงไฟฟ้าบางใหญ่กว่าอะไรทั้งหมดครับนะครับถ้าว่าโครงการนี้เนี่ยไม่ฟังประชาพิจารณ์ให้ดีเนี่ยผมคิดว่าเหนื่อยครับแล้วอย่าลืมนะครับภาคใต้เนี่ยมันมีความอ่อนไหวครับนะครับมีความอ่อนไหวทางการเมืองมีความอ่อนไหวหลายเรื่องหลายราวซึ่งนะรวมทั้งเรื่องความมั่นคงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับปัญหามันก็มีอยู่เดิมพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับไม่ควรจะเพิ่มเติมปัญหาใหม่ๆเข้าไปให้มันมากมายกว่านี้นะครับเพราะผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยนะครับนะก็คือ
นะครับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ครับคุณจะต้องย้ายคนออกมานะครับคุณจะต้องดำเนินการคุณก็ต้องเอาผู้ประกอบการนักลงทุนต่างๆเข้าไปดำเนินการมากมายซึ่งพวกนี้เป็นแอเรียนเป็นคนแปลกถิ่นแปลกที่เข้าไปอยู่นะครับต้องคิดว่ามันมีผลกระทบนะเพราะนั้นต้องทำความเข้าใจด้วยดีอย่าไปเสียดายงบประมาณในการที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนถ้ามันดีจริงๆเนี่ยนะครับนะผมคิดว่าคนภาคใต้เนี่ยนะครับเขาไม่ใช่เป็นคนไม่มีเหตุผลเขามีเหตุผลเพียงพอรู้ว่าอะไรที่ดีหรือไม่ดีคนที่ ได้รับผลกระทบจากโครงการเนี่ยเราก็หาทางเยียวยาชดเชยให้เพียงพอครับไม่ใช่ชดเชยให้ตามความพึงพอใจของรัฐที่อยู่ในส่วนกลางนะชดเชยให้เพียงพอกับความจำเป็นและก็ความต้องการนะครับครับให้ทุกคนเนี่ยมีความส่วนร่วมอย่างเป็นธรรมเนี่ยผมคิดว่าไอ้นโยบายอย่างเงี้ยนะครับมันจะกลับเคลื่อนไปในสังคมประชาธิปไตยได้ดีกว่าครับแต่ต้องผ่านกระบวนการศึกษาอย่างรอบคอบอย่างรอบคอบแล้วก็อย่าไปเร่งรัดกระบวนการนี้จนกระทั่งนะครับมันเสียหายเมื่อการศึกษาผ่านไปแล้วต้องหมั่นรณรงค์ทำความเข้าใจนะครับโครงการประเภทนี้ต้องรณรงค์นะครับแต่หมายความว่าเมื่อข้อสรุปว่ามันดีจริงใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วถ้าดีจริงเนี่ยคนก็ต้องเอาตามครับแล้วปัจจุบันเนี่ยอาจารย์มีปัญหาเนี่ยในขณะนี้นักเรียนนักศึกษาก็ลุกขึ้นมาเรียกร้องเนี่ยแล้วก็มีเสียงแตกเป็น2ฝ่ายเป็นอย่างน้อยเนี่ยทางออกของสังคมไทยในฐานะที่อาจารย์เนี่ยก็เป็นอดีตนักกิจกรรมนักศึกษาตอนอยู่จุฬาเหมือนกันเนี่ยอาจารย์มองทางออกยังไงคือผมมองปัญหาแล้วก็น่ากังวลเนี่ยนะโดยประสบการณ์ของผมที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยผมรู้ว่าปัญหาเหล่านี้มันไม่จบลงง่ายๆถ้าคุณแก้ไม่ถูกจุดนะครับเหตุการณ์14ตุลาคมนะครับซึ่งผมอยู่ร่วมในเหตุการณ์นั้นด้วย มันฟักตัวมาตั้งแต่ปี2510ครับ2511 32 13 14มาเรื่อยๆนะครับนะจนกระทั่งมันมาพีคสุดนะครับในปี16เนี่ยซึ่งปรากฏการณ์นั้นเนี่ยนะเป็นปรากฏการณ์ที่นะรัฐบาลเนี่ยนะไม่เข้าใจแล้วก็กลับไปแก้ปัญหาไม่ถูกจุดตลอดมาครับซึ่งมันคล้ายคลึงกับขณะนี้นะครับทีนี้พอมาดูว่าเอ๊ะปัญหาปัจจุบันเนี่ยนะมันคืออะไรนะแล้วแนวโน้มมันเป็นยังไงปัญหาในอดีตตอนที่ยุคสมัยผมเป็นนักศึกษาเนี่ยเป็นปัญหาที่รัฐบาลเป็นปัญหาที่รัฐบาลคำนึงถึงกังวลถึงเรื่องความมั่นคงเนื่องจากการคุกคามของคอมมิวนิสต์ครับและเข้าไปควบคุมนักศึกษาครับในมหาวิทยาลัยโดยส่งคนของรัฐบาลเนี่ยเข้าไปควบคุมนะครับการบริหารมหาวิทยาลัยเลยแต่ในท้ายสุดก็ทำให้สำเร็จครับนะครับทีนี้ปัญหาปัจจุบันเนี่ยหนึ่งมันมีพื้นฐานความขัดแย้งทางการเมืองครับเมืองไทยเนี่ยนะครับเมืองไทยเนี่ยเป็นปัญหาที่เรื้อรังที่มันเป็นแฟกเตอร์ร่วมเป็นปัญหาร่วมกันอยู่ตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันก็คือปัญหาวงจรอุบาททางการปกครองครับผมหมายความว่าเป็นประชาธิปไตยสลับการยึดอำนาจนะครับและการเดินหน้าทีถอยหลังทีในระบอบประชาธิปไตยนะครับนี่ปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่มันมั่นคงยืนดั้งยืนมาตลอดปี2500นะครับสมัยผมไม่เข้ามหาวิทยาลัยผมเพิ่งเกิดใหม่ๆก็เคยมีปัญหานี้ในยุคของผมก็มียุคปี19ก็มียุคปี35ก็มียุคนี้ผมคิดว่าก็มีตัวนี้เป็นตัวผสมอยู่ครับครับนี่อันที่1อันที่2ก็คือไอ้มูลฐานเดิมนะครับซึ่งมันมากกว่ายุคก่อนๆก็คือการแยกเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงครับการแยกเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงไม่ใช่เป็นกระบวนการนักศึกษาแต่เป็นกระบวนการประชาชนสองฝากฝั่งซึ่งสื่อฝ่ายการเมืองเทคซ้ายการเมืองคนละฝากครับนะครับซึ่งการเทคซ้ายความเมืองคนละฝากไอ้ตรงเนี้ยมีผู้นำมีชนชั้นนำทางการเมืองเนี่ยนะครับเป็นตัวปั่นครับนะครับทำให้เกิดทิศทางสองทิศทางที่มันสวนทางกันอย่างเช่นนิดที่ว่า
หาทางปรองดองยากมากมากเป็นปัญหาพื้นฐานประการที่สองครับทีนี้ปัญหาพื้นฐานประการที่สามผมไม่พื้นฐานอะปัญหาที่มันผูกมันอัดเข้าไปในประการที่สามซึ่งปัญหาร้ายแรงก็เหมือนกันคือปัญหาการที่คสช.เนี่ยปฏิวัติยึดอำนาจแล้วไม่ทำตามสัญญาครับนะครับไม่ทำตามสัญญาว่าจะปฏิรูปแต่ปฏิรูปตามใจตัวเองครับไม่ใช่ปฏิรูปคุณอย่าลืมเป็นปัญหาของประเทศแล้วก็ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนเขามีสิทธิ์มีเสียงนะคุณอย่าลืมนะครับนะเพราะนั้นแนวทางต่างๆแนวคิดในการที่จะนำประเทศไปทางหนึ่งทางใดไม่ใช่เป็นแนวคิดของคนกลุ่มน้อยบางกลุ่มในลักษณะเผด็จการไม่ใช่แต่ต้องให้เป็นอยู่ในรูปแบบของประชาธิปไตยมันจึงจะไปรอดในมุมมองของผมเนี่ยนะครับคสช.นะยึดอำนาจไปแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญอยู่หลายปีร่างรัฐธรรมนูญไปตามเจตจำนงของตนเองนะครับรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นจากสับที่ที่หน้าที่จะใกล้เคียงที่มากกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี60คือรัฐธรรมนูญที่อาจารย์บวรศักดิ์ร่างเพราะมันร่างด้วยคนจำนวนมากและเป็นผู้แทนที่มาจากคนหลายฝ่ายกสช.ก็ไม่เอานะครับกสช.อาจจะอ้างว่าเอสภาปฏิรูปก็ไม่เอานะครับแต่แท้จริงแล้วเบื้องหลังก็คือคสช.ครับคือเขาบอกว่าแม่น้ำมาสายสภาปฏิรูปเนี่ยเป็นแม่น้ำสายเล็กๆสายหนึ่งของคสช.ซึ่งเป็นต้นน้ำนะครับจะบอกว่าไม่เกี่ยวไม่ได้มันเกี่ยวมันอยู่เบื้องหลังเพราะตัวเองเป็นคนตั้งคนเข้าไปครับไม่เพียงแต่รัฐธรรมนูญที่ถูกล้มไปในช่วงนั้นไอ้แนวคิดการไปรูปของสปช.เนี่ยครับคุณเขาไม่เอาของเขาครับนะครับแล้วคุณมาตั้งแนวคิดปฏิรูปตั้งยุทธศาสตร์ชาติโดยเอาคนไม่กี่คนมาล่างขึ้นมาแล้วล่างขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับเจตจำนงของคสช.เนี่ยครับผมคิดว่าประชาชนเขาจับตาอยู่นะครับนะครับครับทีนี้มาพูดถึงรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งเป็นฮอตอิชชูเป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะครับมีคนกล่าวอ้างว่าผ่านการประชามติมาแล้วครับผมถามว่าประชามตินั้นมันสมบูรณ์ไหมครับคุณทำนะครับคุณรณรงค์ข้างเดียวหรือเปล่านะครับคุณเขียนขึ้นมาเขียนกฎกติกาแล้วไปจำกัดขอบเขตการรณรงค์หรือเปล่าแล้วการรณรงค์เนี่ยนะครับไอ้ฝ่ายรัฐบาลอยู่รณรงค์ฝ่ายเดียวใช่ไหมเมื่อรณรงค์ฝ่ายเดียวเหมือนกับนะครับการขึ้นบนเวทีชกแล้วคุณมัดมือมัดขาก็ไว้ส่วนหนึ่งแล้วคุณก็ครับนะครับแล้วไปอีกคนอีกส่วนหนึ่งไหมนะมันก็ไม่เป็นธรรมพอไม่เป็นธรรมคนก็ดูอยู่เมื่อคนก็ดูอยู่เขาก็รู้สึกมันทำร้ายความรู้สึกของเขาอะครับนะครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่มันปรากฏอันนี้ไม่ใช่เฉพาะนิสิตนักศึกษานะครับประชาชนทั่วไปที่เขาเป็นกลางเขารับความเป็นธรรมครับเขาก็รู้สึกอย่างนี้ครับแต่เขาไม่ออกมาพูดไม่ออกมากล่าวแต่พวกนี้พร้อมจะเป็นแนวร่วมครับคนเหล่านี้พร้อมแนวร่วมทีนี้นิสิตนักศึกษาที่เขาออกมือเคลื่อนไหวเพราะเขาอยู่ในมหาวิทยาลัยเขารวมตัวกันได้ครับนี่ขณะนี้มหาวิทยาลัยเนี่ยยังติดโควิดนะครับแต่เมื่อไรมหาวิทยาลัยเปิดขึ้นมาเนี่ยไม่รู้สภาพมันจะเป็นยังไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าไปประมาทกระบวนการนี้ครับนะครับหนึ่งนิสิตนักศึกษาซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาสงบเรียบร้อยมาหลายปีมากเลยครับบัดนี้เนี่ยนะครับมีสิทธิ์มีเสียงขึ้นมาแล้วนะอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยนะครับเหตุและผลที่เป็นเงื่อนไขของการต่อสู้ครับใช้หลักการต่อสู้ว่าการต่อสู้ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยครับซึ่งมีหลักฐานเห็นชัดในรัฐธรรมนูญครับหลายมาตราในหลายมาตราครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าว่าไม่แก้ตรงจุดเนี่ยนะครับนะฝ่ายรัฐบาลแพ้แน่นอนในความเห็นของผมนะครับนะแพ้แน่นอนครับนะครับ
แล้วมันแพ้อย่างมีการบาดเจ็บกันด้วยนะครับซึ่งหมายความว่านะครับไอ้ฝ่ายที่เรียกร้องนิสิตนักศึกษาที่เข้าออกไปต่อสู้ปะทะแนวหน้าก็อาจจะมีการบาดเจ็บล้มตายเหมือนเช่นครั้ง14ตุลาครับนะหรือ16ตุลาที่ผ่านมาครับนะครับแต่ว่ายังไงผลที่สุดก็เมื่อมีการนองเลือดรัฐบาลแพ้ครับเพราะทางที่ดีก็หาทางแก้การอย่าให้เกิดปรากฏการณ์นี้ต้องทำยังไงบ้างอาจารย์มุมทีนี้มันก็มีทางเดียวเท่านั้นเนี่ยในความเห็นของผมเนี่ยนะครับนะคุณจะปิดเบือนไปบอกยังไงคุณแก้ร้ายมากตราแก้โน่นแก้นี่นะครับถามว่านะครับถ้าคุณแก้อย่างนั้นนะคนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเขายอมรับไหมครับนะครับผมคิดว่าทางแก้ที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดและทุกคนยอมรับก็ตรงกันก็คือประชามติครับก็ต้องหันไปหาประชามติครับที่ประชามติถ้าคุณบอกให้แก้ร้ายมาตราคุณก็ต้องทำประชามติมาครับแล้วก็ต้องประชามติอย่างยุติธรรมไม่ใช่ประชามตินะตอนที่ผ่านมานะนะประชามติเหมือนปี40เหมือนปี50อะไรอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าเออนั่นมันเป็นธรรมมากกว่าถ้าร่างใหม่ทั้งฉบับไปเลยมันจะแฟร์ที่สุดไหมครับอาจารย์ความเห็นผมคิดว่าน่าจะทำอย่างนั้นนะครับนะคือผมคิดว่ารัฐบาลไม่ต้องกลัวประชาธิปไตยนะครับนะคือถ้าตัดเอาผลประโยชน์ของตัวเองทิ้งครับไม่กอดไม่ติดอยู่กับผลประโยชน์ไม่ว่าเป็นสวซึ่งคสช.ก็ตั้งขึ้นมาครับตัวรากเหง้าของคสช.หรือพรรคการเมืองที่อสจตั้งขึ้นมาก็ตามครับนะซึ่งรับประโยชน์อยู่ตอนนี้นะครับถ้าตัดเรื่องประโยชน์นี้ทิ้งเอาผลประโยชน์ของพรรคมันเป็นตัวตั้งแล้วมาทำให้เรื่องมันแฟร์แล้วอย่าไปกลัวประชาธิปไตยนะครับครับมันอาจจะสับสนวุ่นวายอยู่พรรคหนึ่งนะครับแล้วก็แก้เรามีกฎหมายต่างๆนี่พอที่จะดำเนินการได้เยอะดำเนินการได้ละเอียดหน่อยรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาครับอาจารย์ฉบับไหนที่พอที่จะใช้ได้ในมุมของพี่อาจารย์มองที่ว่าดีเลยที่ยอมรับได้สักฉบับ2ฉบับคือผมคิดว่ารัฐธรรมนูญ4050ฉบับอาจารย์บวรศักดิ์ที่ผ่านมานะครับนะก่อนหน้านั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ยังไม่ถึงครับไม่มีโครงสร้างที่เป็นประชาธิปไตยครับที่จริงปี4050แล้วก็ฉบับอาจารย์รองศักดิ์มีบางจุดที่มันดีครับบางจุดที่มันยังไม่ดีครับนะครับเพราะนั้นเพื่อให้เกิดนะแล้วก็ไอ้จุดที่มันไม่ดีเป็นจุดอ่อนแต่ละจุดเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าตรงนี้มันอ่อนนะครับนะไอ้ฉบับหนึ่งสมมติว่าปี50ก็มีฝ่ายหนึ่งบอกว่าไอ้ตรงนี้มันอ่อนนะนะก็ไม่เห็นด้วยนะนะจะย้อนกลับไปอีกส่วนปี50ก็บอกอีกฝ่ายหนึ่งบอกไอ้ตรงนี้มันอ่อนนะนะครับไอ้จำบับอาจารย์ประวัติคสช.ก็แบบมันอ่อนนะนะครับเมื่อเราจะร่างใหม่ทั้งทีเนี่ยนะครับ1ตั้งคนที่มีความรู้แล้วก็เป็นตัวแทนครับตั้งคนที่มีความรู้และเป็นตัวแทนครับรัฐธรรมนูญต้องร่างโดยคนที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปกครองนะครับครับนะครับแล้วก็เอาคนที่เป็นตัวแทน2ส่วนเนี่ยมาช่วยกันแล้วทำยังไงให้เป็นกลางที่เป็นธรรมที่สุดอาจารย์คนที่เอามาล่าง โดยหลักประชาธิปไตยเนี่ยอันที่หนึ่งคนที่มีความรู้ความสามารถผมคิดว่าอันเนี้ยนะมันต้องมีวิธีเลือกอย่างปี40เขาก็มีวิธีเลือกของเขาครับอันที่สองเขาก็เลือกนะครับนะเลือกให้ประชาชนเลือกครับนะทีนี้การเลือก2ขั้นขั้นที่1เนี่ยนะครับไม่ใช่เลือกแบบเลือกผู้แทนแต่เลือกเอาคนที่มีพื้นฐานความรู้ครับนะเข้ามาเป็นกรรมการร่างครับเข้ามาเป็นกรรมการร่างนะครับอันที่2คนที่มีความรู้เข้ามาเป็นกรรมการร่างต้องไม่สังกัดพรรคการเมืองครับสังกัดไม่ได้เพราะสังกัดพรรคการเมืองเค้าก็ร่างแบบพาไปหาพรรคการเมืองเค้านะครับครับสร้างความเชื่อถือได้อันนี้อันที่3ต้องผ่านประชาชนครับคือผมคิดว่านะครับ3อันเนี้ยเป็นพื้นฐานที่จำเป็นนะครับประชาชนเราเบื่อบุคลากรหน้าเดิมๆเนี่ยไม่ไว้วางใจด้วยเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะมีหน้าใหม่ๆที่คิดถึงส่วนรวมที่เราเชื่อถือได้เนี่ยมาช่วยกันล่ามก็มาถึงตอนนั้นเนี่ยนะครับนะประชาชนก็จะตัดสิน
ครับนะครับทีนี้ประชาชนได้ตัดสินถ้าเราคิดว่าหน้าเดิมๆที่ล่างออกมาแล้วเป็นรูปเดิมๆนะครับไอ้กติกาในการล่างก็เขียนแล้วครับครับนะครับกติกาในการล่างครับแล้วกติกาในการที่จะทำประชามติก็ต้องเขียนไว้ครับนะครับผมไม่อยากที่จะให้ไปตั้งธงว่าต้องเอารัฐธรรมนูญฉบับนั้นฉบับนี้ฉบับนั้นครับเพราะตั้งธงแล้วปุ๊บมีคนค้านทันทีครับครับเพราะอย่าเพิ่งตั้งธงนะครับให้มีองค์คณะที่ยอมรับได้ก่อนนะครับแล้วองค์คณะเนี่ยไปคิดเมื่อไปคิดแล้วเขาต้องอธิบายว่าทำไมเขาคิดอย่างนี้ก็เอาเรื่องนี้มานะครับถ้าเขาอธิบายไม่ได้เขาก็เจ็บตัวถูกไหมครับมันเป็นแล้วเสร็จแล้วก็ต้องมาผ่านประชามติประชามติรัฐธรรมนูญประชามติทุกประชามติไม่ใช่อยู่ดีๆไปส่งยื่นบอกให้คุณลงนะต้องอธิบายอย่าไปเสียดายเงินนะครับ3,000 4,000 5,000 10,000 10,000,000เนี่ยถ้าทำประชามติให้คนเข้าใจจริงๆแล้วกฎหมายมันผ่านแบบคนก็เข้าใจแล้วต่อไปรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็จะมีความเข้มแข็งในตัวมันครับนะครับนะเห็นไหมฮะรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะตั้งกำแพงไว้ไม่ให้กั้นไม่ให้แก้เนี่ยครับแข็งแรงเลยนะครับแข็งแรงแล้วในท้ายสุดมันหวั่นไหวไหมหวั่นไหวถามว่าทำไมมันหวั่นไหวถ้าประชาชนก็ไม่เขารู้สึกครับไม่พอใจรู้สึกไม่ใช่นะครับนะครับคุณตั้งกำแพงยังไงมันไม่ได้ครับนะครับในท้ายสุดมันแล้วผู้ร่างตัวรัฐบาลเนี่ยจะพังเราด้วยครับถ้าไม่ยังไงไม่เข้าใจเรื่องราวแล้วก็ไม่ไปนะครับวางจุดยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องผมคิดอย่างนี้นะครับนะครับนี่ฟังว่าสวทักจะถอยแล้วครับนะครับอาจารย์ครับเมื่อพูดเรื่องสวเนี่ยคนก็กล่าวหานะครับว่า250สวนี่ก็คือเข้าไปเป็นรับใช้เป็นสมุนของรัฐบาลเป็นเผด็จการเนี่ยคนก็ต้องคิดอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้ครับเพราะว่านะสวมันก็แต่งตั้งครับและในรัฐธรรมนูญก็บัญญัติไว้ว่าครับต้องมาทำในสิ่งที่สวไม่ควรทำต้องหลายเรื่องครับเพื่อการสืบทอดอำนาจครับครับนะครับคืออย่างนี้แม่คนคิดได้ยังไงครับอาจารย์ครับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมกับเรื่องผลประโยชน์เนี่ยมันทำยังไงให้คนไทยมีความสำนึกมากขึ้นว่าเอ๊ะนึกถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวแล้วบ้านเมืองมันจะไปดีได้เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันต้องมีมาตรการหรือต้องทำยังไงคือเราพูดแต่เรื่องความดีไม่ได้เราต้องทำยังไง 1. รัฐธรรมนูญใช่มั้ยครับมันก็ต้องดี 2. อะไรมันต้องดีอาจารย์ระบอบการเมืองการปกครองแบบประจำนาจหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรอีกที่ต้องดีคือเรียนอย่างนี้นะครับในทฤษฎีการปกครองเขาเรียกว่าหลังสมัยใหม่ครับหลังสมัยไม่ใช่สมัยใหม่นะหลังสมัยใหม่เริ่มจะมองเห็นแล้วว่าไอ้ประชาธิปไตยที่อยู่ในประเทศต่างๆมันมีปัญหาครับทีนี้สิ่งที่มันมีปัญหาเนี่ยนะครับเพราะว่าประชาธิปไตยในประเทศต่างๆพอรัฐได้อำนาจมาแล้วเนี่ยรัฐใช้อำนาจเนี่ยแต่บิดเบือนครับไปจากความต้องการของประชาชนมากครับวันที่ทฤษฎีการปกครองอย่าง governance theories หรือที่เราเรียกว่าทฤษฎีอภิบาลเนี่ยเริ่มมองว่าประชาชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับนะครับซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเมื่อประชาชนเป็นศูนย์กลางถ้าประชาชนเนี่ยขาดวุฒิภาวะคือขาดความเข้าใจทางการปกครองครับแล้วถูกได้รับความไม่เป็นธรรมจากการปกครองครับนะครับหาเสียงไปแล้วสัญญาแล้วไม่ไปทำตามสัญญาครับโดยกรรมวิธีหนึ่งในท้ายที่สุดทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับมีปัญหาเนี่ยการปกครองมันราบรื่นไม่ได้ครับอย่างกรณีเอาอย่างกรณีประเทศไทยเนี่ยเราถามว่าความยากจนมันเกี่ยวข้องกับการปกครองไม่เกี่ยวความเหลื่อมล้ำมันเกี่ยวข้องกับการปกครองไม่เกี่ยวครับนะครับระบบเศรษฐกิจนะครับที่มันบอกว่ามีปัญหาอย่างเงี้ยครับนะครับมันเกี่ยวกับการปกครองไ
เกี่ยวเพียงแต่มันเกี่ยวมากหรือเกี่ยวน้อยนะปัญหาอาชญากรรมมันเกี่ยวข้องกับการปกครองไหมเกี่ยวครับปัญหายาเสพติดมันเกี่ยวข้องกับการปกครองไหมเกี่ยวมันทฤษฎีมันอธิบายทั้งนั้นว่ามันเกี่ยวทั้งสิ้นพอมันเกี่ยวทั้งสิ้นเนี่ยนะครับไอ้หลักการปกครองหรือหลักการใช้อำนาจรัฐครับเพื่อให้กับเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมกับคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดในสังคมมันเป็นตัวอธิบายครับนะครับต้องเป็นธรรมใช่ไหมนะต้องเป็นธรรมนะครับทีนี้นะครับพูดถึงว่าไอ้การปกครองแบบรวมศูนย์อำนาจเนี่ยมันก็คือเอาอำนาจเอาทรัพย์สินของรัฐทั้งหมดมาอยู่ที่ส่วนกลางแล้วตัดสินใจคนเพียงไม่กี่คนในส่วนกลางนะครับตามความคิดเห็นของคนส่วนกลางก็อย่าไปสงสัยเลยว่านะครับไอ้ทรัพย์สินเหล่านั้นทรัพยากรแล้วก็ถูกใช้ไปตามความคิดของคนส่วนกลางก็คือสิ่งที่อยู่รายรอบคนส่วนกลางเช่นความเจริญก้าวหน้ามาคับคั่งที่กรุงเทพครับที่กรุงเทพมีงานทำเยอะที่กรุงเทพมีพอลูชันเยอะที่กรุงเทพมีรถไฟฟ้าที่กรุงเทพมีถนนที่กรุงเทพมีขยะเยอะที่กรุงเทพมีสลัมเยอะ คือทั้งดีทั้งเลวมากองที่กรุงเทพนะครับมันเกี่ยวเนื่องกับปัญหาทางปกครองครับครับทีนี้พอส่วนข้างนอกคุณเอาทรัพยากรมาทำมาทุ่มเทที่กรุงเทพส่วนข้างนอกไม่มีทรัพยากรส่วนข้างนอกก็ยากจนแลนแค้นนะครับส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทุกคนเป็นส่วนใหญ่เขาก็วิ่งเข้ามาที่กรุงเทพถูกไหมครับไอ้ส่วนหนึ่งก็ไปค้ายาส่วนหนึ่งก็ไปนะครับทานโทษอาจจะพูดว่านะครับไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการอะไรนะครับไอ้การพัฒนาคุณธรรมศีลธรรมนะครับก็เสื่อมทรามลงเพราะว่าความจำเป็นในการดำรงชีวิตเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปศึกษาและหยิบฉวยตรงนั้นมาเป็นตัวตั้งได้ครับถูกไหมไอ้คนจนในท้องหิวเนี่ยท้องหิวเนี่ยไอ้เขาไม่มีเวลาที่จะไปไหว้พระฟังพระเทศนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามศีลแล้วก็ศีลและธรรมอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเหยื่ออาชญากรรมหรือผู้ประกอบอาชญากรรมผู้ติดอยู่ในบ่วงอาชญากรรมก็เป็นคนกลุ่มนี้มากแต่ไม่ได้หมายความว่าคนรวยไม่เป็นนะแต่จำนวนมากเป็นคนกลุ่มนี้ยาเสพติดยาอะไรเงี้ยเป็นคนเหล่านี้มาจากครอบครัวที่มีปัญหาครอบครัวที่มีความรุนแรงครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์นะครับนะพ่ออยู่อย่างแม่อยู่อย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เพื่อให้รัฐมีความเป็นธรรมตามปกครองก็ต้องกระจายอำนาจครับต้องกระจายอำนาจออกไปกระจายอำนาจไม่ใช่กระจายอำนาจเพื่อให้รัฐไม่มีความมั่นคงแต่กระจายอำนาจนั้นมันหนึ่งต้องถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะมีนะพึงมีพึงได้อันที่สองเมื่อกระจายไปแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยใช้อำนาจนั้นเนี่ยไปเพื่อการที่จะพึ่งตัวเองพัฒนาตัวเองแบบเข้าใจความต้องการตัวเองและก็ด้วยกำลังมือกำลังแขนกำลังขาของตัวเองนะครับถ้าเขาทำอย่างนี้เนี่ยหนึ่งเขาพอใจนะครับสองเขาแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากกว่าเพราะเขารู้ว่าปัญหาของเขาคืออะไรเขาควรทำอะไรก่อนและอะไรหลังถ้าเขาทำผิดพลาดเขาก็ต้องโทษตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองได้เรียนรู้นะครับเพราะนั้นการอำนาจทางการเมืองทางการบริหารอำนาจทางการคลังแม้แต่อำนาจทางนิติบัญญัติเพื่อให้การร่างกฎหมายของตัวเองขึ้นใช้ให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสมนะครับมันก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ไอ้ทรัพยากรที่อยู่ในท้องถิ่นมากๆเนี่ยที่อยู่ในท้องถิ่นอย่าไปเอาของเขามาหมดผมถามคำถามนี่อย่างเนี้ยอย่างมีนักท่องเที่ยวไปภูเก็ตเยอะใช้ทรัพยากรของภูเก็ตเนี่ยล่อยหลอลงไปมากทิ้งขยะทิ้งอะไรไว้มากมายถามว่าผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหน อยู่ที่เมืองภูเก็ตได้อยู่ที่กรุงเทพหรืออยู่ที่ไหนก็เข้าส่วนกลางซะเยอะใช่ไหมครับเข้าส่วนกลางซะเยอะนะครับไอ้อย่างเงี้ยผมคิดว่าคือความไม่เป็นธรรมทางอ้อมที่คนทั่วไปอาจจะมองไม่เห็นแต่มันมีจริงและมันเกิดขึ้นจริงแต่พวกผมที่เป็นนักวิชาการเราก็จะมีทฤษฎีอธิบายแล้วเมื่อเราไปดูข้อที่จริงแล้วข้อที่จริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมเนี่ยไปวิจัยในพื้นที่มา 2-3 จังหวัดครับนะครับมีกำลังแค่นั้นนะครับก็เห็นว่าเอ้ยมันเป็นจริงตามนั้นเมื่อมันเป็นจริงตามนั้นเราก็อยากให้แก้ไขครับเพราะว่าถ้าไม่แก้ไขพื้นฐานเป็นอย่างนี้ถ้าพลเมืองเนี่ยกลับมาหาเนี่ยระหว่างรัฐกับพลเมืองมันไม่ได้ดุลกัน
ครับมันก็ไปไม่รอดมันก็ยักแย่ยักยันตัวอะไรเงี้ยแล้วถามว่านะครับประชาชนเนี่ยนะครับประชาชนนักเลือกนักการเมืองที่ไม่ดีมาทำทุจริตคอร์รัปชันประชาชนรับเงินจากการซื้อเสียงนะครับไอ้ปัญหาเหล่านี้จริงหรือไม่จริงผมคิดว่ามันจริงนะครับจะทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าประชาชนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพออย่าไปโทษประชาชนฝ่ายเดียวนะครับว่าต้นเหตุมันมาจากไหนถ้าเขาจนเนี่ยไอ้เงิน 1,000 บาทต่อ1เสียงเนี่ยเขากินอยู่กินได้นะครับ1ท้องเนี่ยเขาอยู่ได้เป็นเดือนหรืออย่างน้อยก็ครึ่งเดือนเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาจะเอาหรือไม่เอาครับก็คือความดีในเชิงในที่ฟังเป็นนามธรรมเนี่ยก็คือความเป็นถ้าเป็นรูปธรรมก็ต้องสร้างความเป็นธรรมให้ทั่วถึงใช่ต้องสร้างความเป็นธรรมความเป็นธรรมก็คือการกระจายอำนาจใช่กระจายอำนาจอย่าลืมนะไอ้ความดีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่มันเป็นนามธรรมครับแล้วมันห่างจากตัวไปครับนะครับแต่ไอ้การดำรงชีวิตนะครับลมหายใจเข้าออกแต่ละวันอาหารที่กินไปทุกมื้อนะครับมันคือสิ่งที่ใกล้ตัวใกล้ตัวที่สุดเพราะนั้นเมื่อมันใกล้ตัวที่สุดเนี่ยในทางวิชาการเนี่ยอย่างเราเอาทฤษฎีทางวิชาการเนี่ยอย่างมาสโลมาจับเนี่ยนะครับความจำเป็นเบื้องต้นที่สุด คือความจำเป็นที่สนองความจำเป็นในการดำรงชีวิตนะครับถ้าความจำเป็นตรงนี้ยังไม่ฟูลฟิลยังไม่บรรลุคนก็จะหมกมุ่นอยู่ที่ตรงนี้ทฤษฎีพวกนี้มันอธิบายได้ดังนั้นถ้าคุณจะไปหาความเป็นธรรมไปหาคนถือศีลเป็นปัญหาคือเลือกคนดีๆเข้ามาสภานะครับแต่ท้องก็ยังหิวมันยากมีคนที่คิดอย่างนั้นมีที่คนดีจริงๆมันมีแต่ถ้าพูดถึงส่วนใหญ่มันยากเพราะกระจายให้ท้องเขาอิ่มใช่ให้เท่าเทียมก่อนใช่ให้เท่าเทียมถึงแม้ว่าอย่าให้เก็บมันมากเกินไปตอนนี้น่าเป็นห่วงไหมอาจารย์เราระดับโลกและอันดับต้นๆและช่องว่างเนี่ยก็นั่นแหละสิ แล้วก็อัตราความยากจนก็มากดูสิว่ารัฐครับ, เอาเงินไปให้คนจนเนี่ยบอกว่าตั้งกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะครับ13 14 15ล้านประมาณนั้นใช่ป่ะครับแต่ตัวเลขผมจำได้ไม่แม่นแต่ตัวเลขอันเนี้ยผมว่ามันวิกฤตแล้วนะครับถ้ารัฐเนี่ยคนจำนวนหนึ่งหาเงินมาเพื่อที่จะเลี้ยงคนจำนวนนี้โดยคนจำนวนนี้เนี่ยแทนที่เขาจะไปทำงานหาเงินได้ด้วยเขามาขอเงินจากรัฐครับอันตรายไหมแล้วคนจำนวนเนี้ยก็จะคอยโหวตให้คนไม่ดีเข้าสภาครับคนจำนวนเนี้ยนะครับคอยสนับสนุนผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นครับคนจำนวนเนี้ยนะฮะมีลูกมีหลานแล้วเนี่ยลูกหลานกินไม่อิ่มก็ไปประกอบอาชญากรรมครับไปก่อความรุนแรงไปก่อประกอบปัญหาในสังคมเหมือนการตัดไม้ตัดมือให้เขาช่วยเองไม่ได้ใช่ไหมใช่ไม่ให้เขาเข้มแข็งใช่เป็นเจตนาหรือเปล่าอาจารย์หรือว่าคือผมคิดว่ารัฐบาลอาจจะคิดไม่ถึงคิดไม่ทันก็ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยแต่ว่าพวกเราทางด้านรัฐประสาศาสตร์มันมีทฤษฎีครับทฤษฎีการพัฒนาทฤษฎีใหญ่ๆมี2ทฤษฎีครับซึ่งมันต่อสู้กันทฤษฎีหนึ่งก็เรียกว่า modernization theories ทฤษฎีนี้ก็คือลงทุนมากๆนะครับให้สร้างนายทุนแล้วก็เดี๋ยวนายทุนพอประเทศมันมั่งคั่งมีเศรษฐกิจโตเยอะๆเดี๋ยวมันก็จะไหลลงไปแต่จริงๆมันไม่ไหลยิ่งมันมีเงินมากมันก็มีกำลังดูดมากครับส่วนทฤษฎีหนึ่งก็คือทฤษฎีพึ่งพาทฤษฎีพึ่งพาเนี่ยนะครับจะอธิบายในแง่ที่ว่านะครับไอ้ตรงไหนที่มันมีแรงไอ้เหมือนกับนะครับดวงอาทิตย์นะครับโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มีพลังมากมันก็จะดูดไอ้บริวารไว้ได้มากนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเมืองยิ่งโตคนรวยรวยยิ่งรวยมากเท่าไหร่มีเงินมากมันก็มีแผ่อิทธิพลได้มากและอิทธิพลที่มันแผ่ไปเนี่ยคือมันก็เอาเงินเอาทรัพย์สินจากคนที่อยู่ใต้อิทธิพลเนี่ยเข้ามาหาตัวมันครับในลักษณะที่การกอบโกยผลประโยชน์ส่วนเกินฟังแล้วดูไม่ดีทั้งสองอันนะครับ คือเพราะนั้นไอ้ทฤษฎีพึ่งพาเนี่ยมันพยายามอธิบายว่าไอ้ทฤษฎีความทันสมัยเนี่ยมันมีจุดอ่อนอย่างนี้แล้วมันให้แก้ปัญหาโดยการนะครับนะครับนะโดยการ
การกระจายอำนาจครับโดยการนะครับนะให้การพึ่งตัวเองนะครับยืนอยู่บนขาตัวเองผมคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับนะผู้ที่เข้าใจเรื่องนี้ดีที่สุดแล้วก็ท่านพยายามคิดมาให้เป็นรูปธรรมคือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งท่านพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงท่านพยายามจะแก้ปัญหาความยากจนในพื้นถิ่นต่างๆนะครับแต่ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งไม่ก้าวไก่นะครับอยู่เหนือรัฐธรรมนูญก้าวไก่การบริหารท่านก็ทำได้ในระดับหนึ่งนะครับนะแต่ว่าแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นแนวพระราชดำริที่ผมคิดว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดที่สุดครับซึ่งรัฐบาลที่บอกว่าจงรักภักดีก็ไม่ได้ทำตามนะครับตามรอยพระบาทอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะก็เลยทำให้นะครับความเข้มแข็งของการกระจายอำนาจและกระจายความมั่งคั่งไปสู่ประชาชนเนี่ยมันไม่ค่อยจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่ครับครับก็คือว่าโดยสรุปก็คือต้องสร้างความเป็นธรรมให้ทั่วถึงนะครับด้วยเครื่องมือคือการกระจายอำนาจไปทุกภาคส่วนใช่ครับขอบพระคุณอาจารย์มีอะไรจะทิ้งท้ายฝากไว้ก็ทุกวันนี้เราก็เห็นว่าไอ้การแนวโน้มการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มที่ก็เรียกว่ากลุ่มประชาธิปไตยกับกลุ่มสืบทอดอำนาจนะครับมันก็เป็นฮอตอิชชูอยู่เป็นประเด็นร้อนแรงซึ่งมันมีทีท่าว่าจะบานปลายนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับคิดไตร่ตรองว่านะว่ามีอะไรที่เราพอที่จะรับร่วมกันได้นะครับเห็นร่วมกันได้แล้วก็อะไรที่มันค่อยๆทำไปได้ครับผมคิดว่าไอ้ทางสายกลางหรือทางสายที่มันพอประนีประนอมไปได้อย่างตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนะครับนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นทางออกนะครับนะครับผมก็คิดทางออกอื่นไม่พบไม่เจอหรอกผมคิดว่าต้องพยายามทำความเข้าใจตั้งกันและกันแล้วพยายามเจรจาให้มากที่สุดครับนะครับฝ่ายที่นะครับอีกฝ่ายหนึ่งที่จะคิดเอากลุ่มมาต่อต้านอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเหมือนปรากฏการณ์ที่เราเคยมีกลุ่มกระทิงแดงเข้ามาถล่มอีกกลุ่มหนึ่งในอดีตเราเสียชีวิตไปมากครับนะครับไม่มีใครอยากเห็นอีกแล้วไม่อยากใครเห็นแล้วนี่ด้านเราก็ตอนนั้นครับก็เราก็เสียนักศึกษาของเราครับนะครับคือคุณจิราบุญมากครับซึ่งก็เป็นความนะครับน่าเสียใจนะครับคุณจิราบุญมากเป็นคนดีมากต้องการเห็นชาติบ้านเมืองเนี่ยไปได้จึงออกไปร่วมกระบวนในการที่เรียกร้องประชาธิปไตยเขาด้วยแล้วก็ตั้งเขาเสียชีวิตไปนะครับซึ่งเราก็ทำอนุสรณ์ไม่ให้เป็นน้องประชุมอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าความรุนแรงไม่เกิดประโยชน์กับใครหรอกนะครับแล้วก็ไอ้ความรุนแรงโดยขาดสติโดยหวังจะเอาชนะข้าการเป็นตัวตั้งในท้ายที่สุดนะครับมันก็ไปทำลายปัญญาครับมันอยากให้ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาแล้วก็ค่อยคุยค่อยเจรจาครับนะครับอย่าดึงดันเลยนะครับผมคิดว่าความเห็นผมเนี่ยผมคิดว่านะครับนะคือไอ้แนวทางประชาธิปไตยเนี่ยเป็นแนวทางที่จำเป็นแล้วก็ดีที่สุดถึงแม้ว่าระยะต้นมันอาจจะเกิดความสับสนวุ่นวายนะครับก็ค่อยๆแก้ไปครับนะครับอย่าไปด่วนล้มกระดานแล้วก็นะครับดึงวีทีไปอีกฟากหนึ่งดึงกันไปดึงกันมาเนี่ยนะครับก็ทำร้ายประชาธิปไตยให้ถอยหน้าทีหลังทีเดินหน้าก้าวถอยหลังก้าวอย่างนี้มันก็สร้างปัญหาประเทศครับแล้วชัดเจนนะครับบ้านเราเนี่ยนะครับมันตกอยู่ในเขาเรียกว่ากงล้อแห่งอะไรนะครับกงล้อแห่งความชั่วร้ายอ่ะวิเชียรไซเคิลนะครับมันตกอยู่ในกงล้อนี่จริง80กว่าปีแล้วนะควรจะแก้ไขได้หรอควรจะแก้ไขแล้วก็ควรจะหันหน้าเข้ามาร่วมกันนะครับนะผมเชื่อว่าทุกฝ่ายทั้งนั้นอ่ะแต่ก็ขอให้ฟังอีกฝ่ายนะครับอธิบายเข้าใจอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับอย่าเอา
ัตราของตัวเองเป็นฝ่ายเดียวแล้วกันนะครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ